การพิจิโกวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นของทีมบอลคลาส FC ครับซึ่งเกมวันนี้เป็นเกมที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับบิจีต้องพบกับทีมทหารนาครับราชนาวีสโมสรทีมจากยามาฮ่าลีกวันนะซึ่งต้องย้ายกันมาเล่นที่สนามแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าสนามเหย้าของทีมราชนาวีนั้นยังไม่สมบูรณ์ครับเกมนี้บางกอกคลาส FC ส่งผู้เล่นค่อนข้างที่จะฟูลทีมลงสนามรวมไปถึงเทรุยุกิโมนิวะครับกองหลังตัวใหม่ที่ย้ายมาจากไซเรโซโอซาก้าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ขณะที่คู่หน้าเป็นทางลาซารัสไคบี้จับคู่กับเทียเทพวิโนไทครับผมเริ่มเกมมาในครึ่งแรกนี่เป็นทางเจ้าบ้านครับที่ได้โอกาสยิงก่อนจังหวะนี้ครับของคางสลายุทธครับแต่ว่าบอลยังไปตรงตัวของกฤษณะกลั่นถึงครับรับไม่ได้จากลูกเตะมุมของทีเทพวิโนไทยบอลมาที่หน้าประตูครับปิดจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปสำหรับเจ้าบิกุวินวัฒน์บุญยงครับดาวซันโว4เกมลูกยิงของมิเชลินี่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับข้ามคานออกไปบิจีนี่มีโอกาสอย่างต่อเนื่องครับลูกมงของปวินวัฒน์บุญยงจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับเป็นการโจมตีทางอากาศครับแต่ว่าทางราชดาวีนี่ก็มีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันครับจากลูกยิงของคมสันครับแต่ว่าบอลยังไปตรงตัวของกฤษณะรับไม่ได้บุกมาทางกราบขวาครับแล้วตักไปที่หน้าประตูได้โอกาสสับไกครับแต่ลูกยิงของพระพลครับยังไม่ตรงกรอบเช่นเดียวกันครับแลกกันสนุกเลยครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่เล่นกัน 4:00 น.ครับแดดค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวลูกมงของสุริยธงชัยก็หลุดกรอบออกไปครับมันเลยเป็นสลับบางกอกกลาสครับแต่ว่าจบครึ่งแรกครับราชนาวียังเสมออยู่กับบางกอกกลาส FC อยู่0ประตูต่อ0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับมาในครึ่งหลังนี่บดินผาลาครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองได้ลากตะลุยมาแล้วยิงครับบดไปเข้ามือของทางสุรัตครับมีอีกดาวรุ่งที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ BG ครับลีลาพิไหวเหลือเกินวิชาถามพันได้เปิดลูกฟรีคิกแต่ว่าบอลมันลึกไปเข้าซองของสุรัตครับลูกสาประตูของทางราชนาวีแต่ว่าก็เกือบเสียประตูเหมือนกันครับบุกมาจังหวะนี้แต่ว่ายิงบดออกไปเหมือนกันครับเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวครับสำหรับเกมในวันนี้ปิยชาติถามพันเปิดมาแต่ว่าโมนิวะมงไม่โดนครับบอลยังมาอยู่ทาง BG สุบันตักไปเสา2ที่ชาตีชิมทะเลมงย้อยแต่ว่ามันเบาไปครับว่าเป็นตัวสำรองครับเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนี่เกือบยกชุดเลยครับสำหรับบางกอกคลาสได้ยิงแต่ว่าโอ้โหถากเสาไปเกือบได้รุ่นกันนะนี่เป็นนักเตะที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะสำหรับทีมทหารน้ำราชนาวีบุกมาจังหวะนี้ทางกราบขวาปาดมาหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับราชนาวีนำไปแล้วจากพานุพงศ์มีนามาฮะดูครับชาร์จไม่โดนจังหวะแรกครับมาถึงเสา2โล่งๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับราชนาวีสโมสรครับนำบางกอกคลาส FC ไปก่อน1ประตูต่อ0นี่เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วครับดีบีจีมาเร่งเอาช่วงท้ายเกมครับหลุดเข้าไปกระโดกจังหวะนี้ไม่เหลือครับสำหรับชาตีชิมทะเลครับ1ประตูต่อ1แล้วครับสำหรับบางกอกคลาส FC ดูโอกาสพรมประเสริฐครับโอ้โหเบิ้ลจังหวะเดียวไปให้ชาตรีหลุดกับดักล้ำหน้าครับเลือดเย็นจริงๆครับกระโดกข้ามหัวผู้รักษาประตูดาวซันโวของทีม BG เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับสำหรับเจ้าชาตีชิมทะเลของหน้าเจ้าเวหาของทีม BG ซูเปอร์เซกไก่แก้วครับได้เปิดฟรีคิกโด่งมาเสา2โอ้โหชาตีชาร์จหลุดกรอบออกไปครับจากนั้นหมดเวลา90นาทีครับราชนาวีสโมสรครับเสมอกับบางกอกคลาส FC ไป1ประตูต่อ1ครับครับก็ช่วงชุดแรกเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าทำแดนสุดท้ายนะครับเรามีโอกาสที่จะเข้าไปในแดนคู่ต่อสู้ค่อนข้างเยอะๆนะครับผม
อีกอย่างวันนี้ตัวผู้เล่นเราก็หมุนเวียนกันด้วยนะครับเราพยายามจะลองผู้เล่นคนไหนที่เหมาะสมกับแทคติคอลของทีมนะครับผมนะครับก็ชุดแรกค่อนข้างจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะแดนสุดท้ายนะครับก็แต่วันนี้ก็สื่อในเรื่องของสมรรถภาพก็พอใจนะครับเราเล่นกันลาดาวีก็ทีมค่อนข้างจะแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับผมก็พอใจคิดว่าในแมตช์ต่อไปเนี่ยในเรื่องของรูปแบบแทคติกเนี่ยคงจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สมรรถภาพคงจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้สมรรถภาพถือว่าโอเคสุดกำลังที่มีอยากจะเห็นดัง